รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อจีครับสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับพี่การขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Eyes ครับวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเลยนะครับที่เราจะเริ่มการแข่งขันในรูปแบบใหม่ของเราวันนี้สังเกตได้ว่ามันกลับหัวกลับหางกลับข้างกันหมดแล้วนะตอนนี้จะเป็นการแข่งขันต้องบอกว่าเป็นแบทเทิลกันจริงๆแล้วกติกา The Eye Battle รูปแบบใหม่ล่าสุดเป็นการแข่งขันทายดวงตาระหว่าง2ทีมโดยภาพดวงตานั้นจะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นถ้าผู้แข่งขันทีมใดมั่นใจแล้วสามารถกดปุ่มตอบได้ทันทีแต่ถ้าภาพดวงตาเปิดขึ้นได้ในระดับนึงแล้วยังไม่มีทีมใดกดตอบระบบจะค่อยๆทำการเปิดภาพปากตามมาและถ้ายังไม่มีทีมใดกดตอบอีกพี่กระป๋องจะสแกนข้อมูลบุคคลในภาพมาทั้งหมด3ข้อด้วยกันหากทีมใดกดตอบได้ถูกรับ1คะแนนถ้าหากตอบผิดคะแนนจะถูกยกให้อีกทีมทันทีทีมใดสะสมถึง10คะแนนก่อนจะได้เป็นแชมป์ทันทีและจะมีเงินรางวัลสะสมสมัยละ 5,000 บาทเป็นแชมป์ครบ5สมัยเมื่อไหร่ก็ได้สิทธิ์ลุ้นเงินแสนกับตู้บุคคลปริศนาทันทีครับเอาละฮะเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเต็มตัวเครียดแทนทีมฝั่งตรงข้ามค่ะอ๋อนี่เยอะหยันใส่อยู่เอาละครับเรามาสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่เลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเชิญทั้งสองท่านเข้าประจำที่เลยครับอยู่ที่ท่านแรกนี่เลยนะฮะโอ้โหประคองประคองแชมป์ขนาดนั้นมีการประคองแชมป์ด้วยไม่ใช่เลยหรอกทำให้เขาพลาด100,000แล้วรู้สึกผิดใช่ต้องคอยดูแลเขาอย่างดีต้องคอยดูแลค่ะต้องพลิกตัวให้ค่ะต้องตัวให้ด้วยเพราะว่าเป็นแผลกดทับเขาไม่โดนเป็นไรเห็นเล่นมานาน5สมัยกลัวขิมเป็นแผลกดทับนะคะเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้แข่งขันอีกคู่นึงนะครับคุณก๊อฟและคุณนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟผมรู้แล้วทำไมคุณถึงได้ทำหน้าแบบเมื่อกี้ทำไมคะเชิดใจอ๋อเพราะคุณก๊อฟนี่เองทำไมเขาสวยกว่าเลยครับเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงวันนี้หนูไม่แข่งหรอกค่ะเอาเงินหนูไปด้วยค่ะไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆน้องหน้าล็อกโบท็อกค่ะหน้าล็อกหน้าล็อกไว้ก็เลยแพ้น้ำค่ะเมื่อเช้าแพ้น้ำมาหน้าเลยบวมค่ะบวมน้ำแล้วดูสองคนนัดเหมือนนัดกันแต่งตัวมานะคะเป็นสีเดียวกันเลยนะฮะสีเทาทำเป็นสามคงสามัคคีทีมเราสวยแล้วแหละแต่งตัวไม่เหมือนกันทีมเอ้ยเจอคู่แต่ละคนผ่านมา5รอบเจอใครมาบ้างนะฮะเป็นพี่เฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าก่อนเลยพี่ตั๊กบริบูรณ์ตั๊กบริบูรณ์อย่างงี้แล้วก็พี่บูมคุณบูมสุภาพรแล้วก็พี่ตุ้ย AF ค่ะตุ้ย AF แล้วก็พี่แอร์พันธิลาถึงเขาจะได้คู่แต่ละคนแบบนี้แต่เขาได้คู่แบบนำโชคเลยแหละครับนำโชคนำโชคเขาเป็นแชมป์ตลอดเลยโอเคค่ะวันนี้จะพยายามเป็นตัวช่วยนะคะไม่เป็นตัวชั่วให้นะคะเอาละฮะทราบกติกาใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีตัวช่วยแล้วนะเพราะทุกอย่างช่วยหมดเลยนะฮะตาก็เปิดให้ขยายให้กว้างกว่าเดิมด้วยปากก็เปิดมาให้ดูแล้วก็จะมีพี่กระป๋องนั้นคอยใบ้ให้อีกเพราะฉะนั้นใครได้ก่อนรีบกดเลยนะฮะคุณขิมแชมป์5สมัยได้คุณก๊อตจิเจ้าของดวงตาแจ็คพอตของเรามาเป็นผู้ช่วยครับส่วนทางคุณนักผู้ท้าชิงได้จับคู่กับคุณกอล์ฟคู่กับคุณก๊อตจิครับศึกทายดวงตาในครั้งนี้ใครจะโชว์ฟอร์มได้ดีกว่ากันไปติดตามชมกันเลยครับเอาละครับขอให้โชคดีนะฮะพร้อมแล้วเรามาดูตาแรกกันเลยครับเปิดไปเรื่อยๆแล้วครับเอาตบได้แล้วฮะตบแล้วเลยครับน้องขิมตบมาแล้วนะฮะขิมจะตอบว่านี่คือตาใครครับน้องมายูค่ะน้องมายูกิ่งเนาะบอกว่าเป็นมายูเอ๊ะมายูน่าจะโตกว่านี้ป่ะน้องมายูแหละครับมายูเหมือนน่าจะโตกว่านี้ป่ะมีแกหันมาถามดิฉันด้วยค่ะว่าใช่คนนี้ไหมดิฉันยังมองไม่เห็นตาเขาเลยค่ะใช่ว่าเปิดมาเห็นแค่ดั้งจมูกค่ะคิดไปถามคุณก๊อจิเขาแล้วคุณยังไม่ได้เหรอแล้วคุณตอบได้ได้แต่ว่าแบบเหมือนเห็นเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนค่ะถามเพื่อความมั่นใจ
ถามคุณก๊อตจิดีกว่าคุณจิคิดว่าใครครับก็เมื่อกี้น้องขิมบอกมาพอพูดขึ้นมาแล้วก็เออใช่จริงๆด้วยเอาละฮะถ้าเกิดคุณขิมตอบถูกนะฮะคุณจะได้คะแนนแรกไปก่อนเลยใช่มาอยู่หรือไม่ใช่ครับได้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เมื่อกี้เนี่ยยังเห็นไม่ถึงครึ่งตาเลยอ่ะเปิดมาเปิดมาแค่มา1มิลลิเมตรขิมตอบมาอยู่เปล่านะกดเลยกดเลยใช่ค่ะเป็นไงครับแชมป์5สมัยผมแชมป์เก่าแชมป์เก่าใช่ค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าแอร์ทำงานหนักหรือว่าเป็นอะไรขิมตื่นเต้นมือเย็นมากมือเย็นมากเมื่อกี้กดไวไปตกใจโอ้ยังมีชีวิตอยู่ไหมจ๊ะลูกนะเย็นซะขนาดนี้เย็นค่ะเย็นค่ะเอาละฮะนี่แชมป์เก่าของเราซัดคะแนนแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคู่นู้นพยายามตามไว้นะอย่าให้เขาทิ้งห่างนะครับเขาไว้ไล่แชมป์เขามากค่ะอันนี้เก่งเก่งอย่าเพิ่งไปกลัวเขาก็พลาดเยอะเหมือนกันเชื่อผมสิเดี๋ยวจะมีบางประเภทที่เขาจะไม่ได้ก็รอลุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นตาใครขึ้นมานะฮะพร้อมนะครับเราจะไปสู่ดวงตาคู่ที่สองและนี่คือตาที่สองของเราครับเอาละครับต้องขิมกดเรียบร้อยแล้วเปิดมาขนาดนี้ขิมกดอีกแล้วเหรอช่วยเอาดิฉันออกมาจากขิมด้วยค่ะใช่ขิมทำให้ดิฉันดูโง่มากเลยค่ะภาพที่ผมเห็นนะฮะพอเริ่มเปิดตามานี่ขิมก็แบบเอายังขิมก็ติดก็ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเหรออะไรเหรอทำไมได้แล้วเลยอ่ะขิมนี่เร็วมากเลยครับที่แน่นอนมากเลยครับเอาละน้องขิมต้องตอบแล้วคุณจะตอบว่าตานี้คือคุณมิวนิธาค่ะมิวนิธานะฮะค่ะตรงไหนที่เหมือนคุณมิวนิธาครับหัวตาค่ะหัวตาที่จิกลงเหรอหัวตาก็มาว่ะตาไม่ใช่ก็คือหัวตาเนี่ยนะหัวตาก็มาว่ะผมว่าก็คล้ายคุณก๊อตจิเหมือนกันนะหัวตาเนี่ยก๊อตจิเหรอเนี่ยดิฉันต้องดูเป็นหัวเข่าแทนคุณก๊อฟคุณนัทคิดว่าตาคู่นี้คือใครครับมิวครับเมื่อกี้ก็บอกกับพี่ก๊อฟอ๋อเหรอฮะก็ยังไม่ได้แต่คุณนัทได้ก่อนไม่กดนะจังหวะที่เขากดแล้วผมแบบบึ้งขึ้นมานึกได้พอดีเลยยังมีปีอยู่ไงแต่หลังๆก็จะไม่ได้ขิมได้เปรียบค่ะเพราะว่าทั้งตัวแล้วก็มืออยู่ใกล้ปุ่มมากถ้าพูดอย่างนี้ดีแล้วขิมได้เอาหัวโขกกระบุนแล้วครับถ้าออกมาเป็นคุณมิวนิธาคุณขึ้นนำ 2-0 เลยนะแต่ถ้าไม่ใช่นี่คุณแจกแต้มให้เขากลายเป็น1เท่าทันทีนะฮะเรามาดูกันเลยครับว่าใช่น้องมิวหรือไม่ใช่ครับโอ้โหเก่งมากเลยต้องบอกว่าเก่งจริงๆเก่งมากเร็วมากคิมเล่นอย่างนี้เนี่ยนะปากก็ไม่ได้เปิดไอ้คนข้างๆผมก็ไม่ได้ทำงานเลยนะไม่ได้ทำงานต้องถูกตัดเงินเดือนนะคะจะใบ้จะเบื่อก็ไม่ได้เลยผมยังไม่ได้ทำงานผมเหนื่อยมากเลยครับพี่จอนลุ้นเหนื่อยครับลุ้นเหนื่อยเลยเดี๋ยวนะครับขิมเมื่อกี้ได้หัวตาจริงๆเหรอค่ะทำไมหัวตาของน้องมิวไม่เหมือนชาวบ้านเขาเหรอครับนัทก็พูดเหมือนกันอ๋อที่หัวตาเหมือนกันเหรอฮะแสดงว่าหัวตาเป็นเอกลักษณ์เลยของคุณมิวเวลาดูทีวีไม่ได้ดูผลงานการแสดงอะไรเวลาเราดูละครเราไม่ดูหัวตาก็คือสังเกตแต่หัวตาเขาเป็นยังไงหางตาเป็นยังไงเอาแต่ขิมก็ดูอย่างนั้นจริงๆนะเขาจะดูเลยว่าวิธีแต่งตาแต่งหน้าอะไรเป็นยังไงบ้างต้องดูพี่กอจิเยอะๆแหละเพราะว่าแสนไม่แตกอ่ะขิมทำงานดูแค้นดูแค้นดูแค้นอยู่พลาดที่คุณกอจิคนเดียวเอาละครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสองดวงตาเราจะไปสู่ดวงตาคู่ที่3ตอนนี้เขานำ2แล้วนะครับอย่าปล่อยเขาทิ้งห่างไปมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวจะไล่ลำบากและนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับเอาละครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสองดวงตาเราจะไปสู่ดวงตาคู่ที่3ตอนนี้เขานำ2แล้วนะครับอย่าปล่อยเขาทิ้งห่างไปมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวจะไล่ลำบากและนี่คือดวงตาคู่ที่3ครับผมจะคอยจ้องทั้งผู้แข่งขันไว้นะฮะยากกว่านี้ใครวะกลางเอ้าเรียบร้อยแล้วครับคุณนัดมาแล้ว
จะตอบว่าตานี้คือใครครับคุณป้องนวัดครับเป็นคุณป้องนวัดนะฮะคล้ายมากเลยเอาละฮะน้องขิมเมื่อกี้นี้เท่าที่ผมเห็นภาพใครวะ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 ไม่ได้จริงๆเหรอได้ค่ะคือตอนแรกมีเหมือนหลายคนมากค่ะแต่ว่ามี3คนมีบอยพิกซ์เมเกอร์มีที่คิดอยู่บอกเป็นใช่แล้วเมื่อกี้พูดออกคิดว่าเป็นปลื้มเบียโซปลื้มเบียโซแล้วสุดท้ายเป็นพี่ป้องนวัดพอได้ปั๊บโดนเขาแย่งไปแล้วคุณโอแต่คุณนัทนี่ถือว่าอันนี้ได้ดูน่าจะมั่นใจด้วยนะครับว่าเป็นคุณป้องนวัดคุณจะตีไข่แตกได้หรือไม่ต้องรอดูหน้าเต็มๆก่อนนะครับอาจจะผิดก็ได้นะถ้าผิดเมื่อไหร่คุณโยนคะแนนกลับไปให้แชมป์เขานำต่อเลยนะฮะมาดูเฉลยเลยดีกว่าว่าคุณจะตีไข่แตกได้ไหมถ้าเป็นคุณป้องนวัดคุณจะได้1คะแนนมาตามมาเป็น2-1นะฮะใช่คุณป้องนวัดหรือไม่ใช่ครับเขาเริ่มติดเครื่องแล้วนะเครื่องเขาเริ่มติดแล้วถึงแม้จะดีเซลนิดหน่อยนี่ถ้าเกิดคู่นี้เขาเก่งขนาดนี้ผมคงไม่ได้ทำงานแล้วมั้งครับคุณชายอยากใบ้อยากมีส่วนร่วมกับเกมด้วยอดเลยข้อมูลผมเริ่มลบไปแล้วนะครับใช่ไหมครับมันนานมากเลยใจเย็นๆคุณเอ้ยนี่คุณอัปเกรดมาแล้วนี่ครับผมเออครับงั้นสมองคุณต้องดีหน่อยดิอ๋อต้องดีครับแต่อย่าตบผมบ่อยนะครับโอเคมาผมกำลังสนุกแล้วกับเกมใหม่รีบไปต่อเลยดีกว่านะฮะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3ดวงตาตอนนี้แชมป์กำคือคุณขิมนั้นนำอยู่2-1ไข่แตกเรียบร้อยแล้วฮะคุณนัทเครื่องติดแล้วลุยต่อเลยดีกว่าฮะและนี่คือดวงตาคู่ที่4ครับเอาละฮะเริ่มเห็นตาแล้วครับกดเรียบร้อยแล้วเอาละแชมป์เก่าของเราตกไปอีกแล้วนะฮะน้องขิมตอบว่าคุณพิงกี้สาวิกาค่ะคุณพิงกี้สาวิกานะครับอะไรนะทำไมพูดเขาพูดมาแล้วหนูกดเลยใช่เลยอ๋อพี่ก็จีได้อันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าขิมจับมือไว้เพราะว่าขิมจะได้ไม่ตบหน้าพี่นะพี่จับไว้นี่คือไม่ได้ให้กดปุ่มไม่ได้ลุ้นค่ะไม่ได้ลุ้นจับไว้ไม่ได้ลุ้นค่ะจะได้ไม่ตบหน้าถ้าตอบผิดอันนี้ออกมาจากคุณก๊อตจิเลยใช่ค่ะคุณป้าขิมคิดว่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะจากอะไรที่คิดว่าน่าจะใช่จากความคุ้นตาก็ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เห็นตาเต็มๆนะมันเป็นจังหวะเขากำลังแบบเหมือนตะแคงข้างนิดๆด้วยนะฮะแต่คิดว่าน่าจะใช่คุณพิกกี้ใช่ค่ะฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับใช่ครับคิดว่าน่าจะใช่ไม่มีความเห็นต่างเลยไม่มีเลยเพราะตาเขาเข้มไม่เหมือนใครด้วยสไตล์การแต่งหน้าสไตล์การแต่งหน้าคิ้วอะไรเงี้ยครับโอ้นี่ถ้าเกิดเขาตอบถูกนี่เขาก็นำเป็น 3-1 เลยนะเอาละฮะมาดูต่อเลยดีกว่านะครับใช่คุณพิงกี้สาวิกาหรือไม่ใช่ครับและตานี้คือคุณเต้สามหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหไม่ต้องยอมเลยผ่านไปแล้ว4ดวงตาเอาอันนี้ยกให้ยกความดีให้พี่ก๊อตจิหายกันแล้วเนาะกับ100,000เนาะข้อเดียวนี่ได้ข้อเดียวได้เลยเอาหน้าเขาข้อเดียวนี่ลบล้างความผิดเลยใช่ค่ะใช่เอาหน้าถือว่าได้มาช่วยแล้วนะครับ1ข้อมาเราไปต่อกันเลยนะฮะอย่าลืมนะครับกดปุ๊บแล้วต้องตอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาที่จะได้คิดต่ออีกเลยนะฮะก่อนที่จะกดต้องคิดดีๆแล้วนี่คือดวงตาคู่ที่5ครับกดยังอะไรพี่ป๋องยังไม่มีใครกดเลยยังฮะเขากำลังดูกันอยู่เอาละครับยังไม่รู้อีกเลยครับยังยังนึกไม่ออกนะฮะไม่มีปากไม่มีปากด้วยปากมาแล้วฮะปากเริ่มกว้างแล้วไหมครับมาแล้วนะครับสบายเช่นสบายเป็นภาพแรกที่เราได้โอกาสได้เปิดปากให้ดูนะปากเปิดหมดแล้วหมดแล้วยังไม่มีใครได้เอาละไฟแดงเราขึ้นมาแล้วนะฮะ5วิจะลองป๋องใบไหมครับยังไม่มีใครได้เลยนะฮะเอาละพี่ป๋องครับคำใบแรกของพี่ป๋องคือนางเอกชื่อจริงนอหนูนี่โอ้โหต้องกินฟาดเลยนี่แบบเป็นอักษรย่อบอกอักษรย่อชื่อจริงคือน้อหนูน้อหนูตอบว่าใครครับคุณนุสบาค่ะคุณนุสบาทำไมข้อนี้ถึงไม่ได้ตอบมาแล้วนะฮะมันต้องชวนคุยสักนิดนึงทำไมถึงไม่ได้คือตอนแรกจริงๆได้คิดว่าเป็นพี่นุสบาแต่ว่าแบบไม่มั่นใจปากค่ะนี่คิดว่าทำไมปากบางผิดปกติรูปนี้ปากไม่รู้นะ
ผมว่าปากก็ใช่นะพี่โอ้โหแบบว่าปากอะพี่นุชเลยแต่ตาใช่ใช่ผมว่าปากอะใช่เลยนะแต่เนี้ยพูดมานุสบาตั้งแต่ตากำลังจะเปิดหมดแล้วพูดอยู่นั้นน่ะนุสบาหนุสบาหนุสบาแต่ไม่กดแต่ไม่กดเพราะว่าไม่มั่นใจทำไมต้องขีดไม่มั่นใจอะครับก็เห็นปากแล้วก็ยังไม่ใช่ค่ะเหรอทำไมคุณคิดว่าปากคุณนุสบาเป็นไงน่าจะมีสองปากค่ะคนอะไรมีสองปากครับคนอะไรมีสองปากใช่แล้วปากแล้วก็พูดไปหยุดแล้วนะครับอันนี้หมายถึงพี่นุชหรือว่าก๊อตจิก๊อตจิครับพี่พูดไปหยุดเลยเอาละครับถ้าตอบถูกนะฮะเป็นคุณจะมาคุณจะนำ 4-1 แล้วนะห่างไปอีกนิดนึงแล้วนะครับคุณนัทต้องเร็วกว่านี้เมื่อกี้เหมือนคุณจะได้ด้วยเหมือนกันนะหลังจากที่คำใบ้มาแต่ว่าไม่ทันไม่ทันแต่ไม่มั่นใจด้วยครับอ๋อยังไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่มาดูเฉลยเลยดูนะฮะว่าจะขึ้นนำเป็น 4-1 หรือไม่ใช่คุณนุสบาหรือไม่ใช่ครับใช่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 และตอนนี้คือไปเลยเอาละครับตอนนี้แชมป์เก่าของเรานำเป็น 4-1 ไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะน้องขิมกับเกมนี้เริ่มสนุกแล้วค่ะตอนแรกมือเย็นไปหมดเลยตื่นเต้นตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มคลายความตื่นเต้นไปแล้ว3 4ข้อแรกยังไม่ค่อยสนุกหรอคะตอบได้เยอะขนาดนี้ค่ะคนไม่สนุกควรเป็นดิฉันนะคะตอบไม่ได้เลยค่ะน่าจะสนุกอยู่คนเดียวสนุกอยู่คนเดียวน่าจะสนุกอยู่คนเดียวเอาแล้วตอนนี้ขึ้นนำไป 4-1 แล้วนะครับคุณนัทผมก็เห็นว่าคุณได้นะแต่มันจะได้ช้ากว่าเขาอยู่นิดเดียวเองพี่ก๊อฟช่วยน้องนัทหน่อยสิครับยังไม่ได้ช่วยอะไรอีกนิดเดียวจะชวนก๊อตจิว่าเรากลับไหมคะเหมือนว่ากันนะคนได้กันให้สองคนเล่นกันสองคนได้นะคะเอาละคอยให้กำลังใจแล้วกันคอยเชียร์ด้วยนะฮะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับ5ดวงตาตอนนี้เราจะไปสู่ดวงตาคู่ที่6ครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับนี่คือดวงตาคู่ที่6ครับผมดูเป็นแบบอ๋อเป็นส้มเราก็ดูแต่งหน้าแต่งตาเห็นแล้วไม่เคยเห็นตานี้มาก่อนเลยอ่ะยังไม่ได้รอดูปากนะครับยังไม่ได้นะครับเนี่ยปากมาแล้วฮะมาแล้วครับปั๊บปั๊บโอ้นี่กดพร้อมกันเลยอ่ะคุณขิมตอบก่อนเลยฮะคุณจ่าพนมค่ะจ่าพนมยีเรียยีรัมปะน้องนัทเมื่อกี้เห็นกดพร้อมกันแต่ช้ากว่าเขาเขาเลยไฟติดไปนัทคิดว่าเป็นใครครับผมจะตอบว่าเป็นพี่ทัศนัทตะกั่วทุ่งครับคิดว่าจะตอบว่าเป็นคุณทัศนัทตะกั่วทุ่งแต่ทางนี้ออกมาเป็นจ่าพนมนะครับถ้าไม่ใช่คุณจ่าพนมนี่คุณโยคะแนนให้เขานะทำไมคุณถึงมั่นใจว่าเป็นคุณจ่าพนมคือพอเห็นตาตอนแรกยังไม่รู้ว่าใครเลยพอเห็นปากแบบองบากมาเลยในหัวจริงป่ะนี่หน้าคุณก็จิยังไม่เห็นด้วยอยู่เลยนะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใครค่ะพอเห็นปากก็ยิ่งไม่รู้ว่าใครเลยค่ะเอาละพี่ป๋องครับโอ้โหเห็นไหมแชมป์เก่าเรามือไวมากนะฮะหลังจากนี้ปากยังเปิดไม่สุดเลยนะถือว่าไวจริงเอาละดูซิว่าแชมป์เราจะได้แต้มหรือจะโยนแต้มให้กับฝั่งตรงข้ามใช่คุณจาพนมหรือไม่ใช่ครับพี่ตอบมันจะใจตะตุ่มเหมือนกันอย่างนั้นครับมาแล้วเป็นคุณจาพนมจริงๆด้วยนะโอ้โหแชมป์เรานำไปแล้ว 5-1 เมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่ได้นึกถึงคุณทัศน์นะแต่พอคุณนัทบอกว่าจะคิดว่าจะตอบเป็นคุณทัศน์ตรงนี้ครับคือตอนแรกก็ดูเป็นทัศน์ได้พยายามนึกว่าเอ๊ะพี่ทัศน์เขาตรงขอบไอ้ตรงขอบตาใช่เขาเคยแสดงเรื่องไหนที่มีแต่งหน้าหรือเปล่าแบบว่าเหมือนเขาเคยเล่นแสดงนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีส่วนนึกว่าจะเป็นรูปจากเรื่องนั้นใช่มั้ยฮะแต่ก็ดูเป็นคุณทัศน์ได้นะเท่าที่เปิดเมื่อกี้ผมหันไปดูเนี่ยก็เป็นจ่าพนมก็ได้เป็นคุณทัศน์ก็ได้เลยพอฝั่งนั้นตอบทัศน์มาขิมบอกใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเพราะว่าองค์แบบไม่ใช่เหรอก็เป็นมันดูเป็นคุณทัศน์ได้ด้วยนะแต่ออกมาเป็นคุณจ่าพนมจริงๆนี่เซนไวมากสุดยอดแล้วเมื่อกี้ที่ทุกพร้อมกันเลยนะแต่ว่าคุณช้าเขาเสี้ยววินาทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างว่าถ้าคุณตอบไปคุณทัศน์คะแนนก็เสียให้เขาอยู่ดีออกเป็นจ่าพนมจริงด้วยเอาละครับนี่เป็นไงแชมป์เก่าของเราพี่ป๋องสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับนำไป 5-1 แล้วนะฮะโอ้เอาไปต่อนี่คือดวงตาคู่ที่7ครับอ
ังงงยังทำนั่งคุณขิมกดมาเรียบร้อยแล้วตอบดังๆเลยครับว่าคุณสมาร์ทค่ะสมาร์ทพี่สมาร์ทตอบมาแล้วว่าเป็นคุณสมาร์ทโอ้จริงด้วยอ่ะเขาจีว่าไงครับตากำลังขยายค่ะดิฉันพูดขึ้นว่าผู้ชายเหรอขิมตกพัวนี่ก็พูดได้แค่ว่าผู้ชายอ่ะทางนู้นไปยังไม่ทันจะแยกเพศเลยค่ะขิมตกพัวตอนที่ลุ้นอยู่เนี่ยตอนก้มเนี่ยระวังคุณขิมเขาจะตกผิดนะครับผิดกลุ่มครับผมอย่าก้มเยอะครับอย่าก้มเยอะแล้วขิมหันมาถามดิฉันด้วยผู้ชายเหรอใช่ก็คือถามดิฉันเองถ้าตอบถูกออกมาเป็นคุณสมาร์ทนี่คุณขึ้น 6-1 เลยนะมาดูเฉลยเลยนะฮะใช่คุณสมาร์ทหรือไม่ใช่ครับนี่นะฮะและเขาคือสุดยอดเอาจริงตานี้ไม่ยากเหรอไม่ยากตาของสมาร์ทค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะใช่ครับเนอะข้อนี้น่าจะได้แสนนึงเลยเนาะข้อนี้น่าจะได้แสนนึงเลยเนาะขีดบอกนี้นะมันแผนนี่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกตอกย้ำความผิดของดิฉันอีกแล้วใช่ครับเอาละใกล้10ก็มาเต็มทีแล้วนะครับ 6-1 แล้วนะฮะต้องพยายามให้แชมป์ของเราเขาเรียกว่าอะไรดีแบงค์อะนึกอะไรไม่ออกบ้างแต่ยังหยุดเขาไม่ได้เลยยากยากยากไหมฮะเราลองพลาดแทนที่จะตบปุ่มเป็นตบหัวตบคุณพี่ก๊อตตีนะครับเหลือใช้อีกวิธีนึงค่ะเอายานอนหลับลมออกมาจากท่อแอร์เลยค่ะแล้วคนแรกที่ไปคือพี่จอนไปก่อนเลยเอาละครับเราไปต่อกันเลยดีกว่ากับดวงตาคู่ที่8ครับในการแข่งขันรูปแบบใหม่นั้นแชมป์เก่ายังคงโชว์ฝีไม้ลายมือทำคะแนนทิ้งห่างผู้ท้าชิงได้แบบสบายทีมคุณขิมจะสามารถคว้าแชมป์ได้อีกหรือไม่หรือว่าทีมคุณนัทจะพลิกเกมกลับมาคงต้องไปตามลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ